ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพิกอากาศวันนี้นะคะมาในเรื่องของนิสัยที่น่ารักนะคะของคนที่เกิดในวันพฤหัสค่ะมาดูกันว่าชาววันพฤหัสนะคะเฉพาะจัดจงไปยิ่งขึ้นไปอีกนะคะโดยการเลือกหินนะคะที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะแล้วก็เลือกมาว่าหินก้อนไหนดึงดูดคุณที่สุดนะคะแล้วก็มาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณเนี่ยที่เกิดวันพฤหัสนะคะในเฉพาะจัดจงในหินก่อนแต่ละก้อนเนี่ยมีนิสัยที่น่ารักอย่างไรกันบ้างนะคะมีให้เลือก4ก้อนนะคะ1 2 3และ4นะคะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเลือกก้อนที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเรามาดูคำทำนายกันเลยค่ะเริ่มจากหินก้อนแรกนะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของชาวพฤหัสบดีนั้นคืออะไรexperience impartiality the origin exhausted the body.Domination Domination Genesis NewbornPerfect. โอเคค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสที่เลือกหินก้อนสีเขียวก้อนแรกนี้นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณเลยคือการที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตั้งใจพัฒนาฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนะคะมีประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะเกิดกับตัวคุณเนื่องจากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันนะคะคุณรู้ว่าตัวเองจะต้องพัฒนาอะไรนะคะคุณก็จะขยันที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมีความเป็นผู้นำนะคะมีความเด็ดเดี่ยวมีความมั่นคงมีความแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนเด็ดขาดด้วยเป็นคนมีความเป็นผู้นำสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็รู้ว่าถึงเวลาจะต้องพักก็ต้องพักนะคะคุณรู้ตัวเองดีนะคะคือบริหารจัดการตัวเองด้วยหมายถึงว่าทำงานหนักก็หนักเต็มที่เวลาพักก็พักเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งรอบรู้ฉลาดนะคะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพสูงนะคะมีสมองเศรษฐีนะคะสมบูรณ์แบบนะคะสามารถคิดวิเคราะห์จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีคือเป็นนักคิดนะคะคิดตลอดเวลามีหัวการตลาดหัวการค้าหัวดีนะคะเก่งฉลาดนะคะครบถ้วนครบเครื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขง่ายๆด้วยนะคะเป็นมีความสุขเหมือนเด็กนะคะแล้วก็รอบรู้รอบด้านนะคะมีทุกธาตุในตัวเองคือแบบครบเลยดินน้ำลมไฟนะมีทั้งความเข้มแข็งมั่นคงมีความอ่อนโยนในตัวเองมีความแบบว่าใจเย็นนะคะแล้วก็มีความมีพลังในตัวเองนะคะมีครบถ้วนในตัวเองเลยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนใจดีนะคะแล้วก็เป็นถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กดีถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่ใจดีอ่อนโยนมีนิสัยที่ดีนะคนชอบเข้าหาคนใครเห็นก็รักเอ็นดูเมตตานะคะนิยมชมชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เสียสละนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเป็นผู้ให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตานะคะจะมีแต่คนให้ความเคารพ
ให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนกับคุณนะคะเพราะคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความอ่อนโยนนะคะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์แล้วก็วุฒิภาวะทางความคิดนะคะแล้วก็มีวุฒิภาวะทางจิตใจที่ดีด้วยนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคนที่เกิดวันพฤหัสที่เลือกหินก้อนที่1นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะต่อที่หินก้อนที่2เลยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสที่เลือกหินก้อนที่2นะคะหรือก้อนสีน้ำตาลนี้นะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรAs planetGet ready. High time. Diligent. Retreat.Life cycle suffer สำหรับคนที่เลือกหินก้อนที่2นะคะชาววันพฤหัสนะคะจะบอกว่านิสัยที่น่ารักของคุณคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีการวางแผนในการใช้ชีวิตหรือการในการทำงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีแผนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วคุณก็จะทำตามแผนนั้นด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนนะคะในทุกสิ่งที่คุณจะทำเลยแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะเสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นเพื่อคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจมีความน้ำใจงามนะคะแล้วก็มีเมตตานะคะช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละเพื่อผู้อื่นเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบใฝ่หาความรู้นะคะเรียนรู้พัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้พัฒนาศักยภาพให้กับตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาด้วยนะคะเป็นคนที่มีการพัฒนาปัญญาของตัวเองตลอดเวลานะคะเพื่ออัพสกิลนะคะอัพแวลูให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรใหม่ๆคือพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อความแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันนะคะแล้วก็รู้ว่าถึงจุดนึงเนี่ยคุณจะไม่ย่ำอยู่กับที่อ่ะคุณอยากจะเติบโตไปเรื่อยๆอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อความมั่นคงทางการเงินทางการงานทางชีวิตนะคะเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อครอบครัวคือคุณทำเต็มที่นะคะมีหัวคิดที่ดีนะคะในการหารายได้ในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนโยนช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมีเมตตาใจดีกับผู้คนรอบข้างรอบตัวไปหมดเลยนะคะเป็นคนใจดีใจอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็จะนำผลให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณตั้งใจแล้วก็หวังไว้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจในโลกธรรมเข้าใจธรรมดาธรรมชาติของชีวิตเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกใบนี้นะคะเข้าใจวัฏจักรของชีวิตนะคะเข้าใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจโลกธรรมนะมีทุกข์ก็มีสุขมีสุขก็มีทุกข์วนเวียนกันไปอย่างนี้นะคะคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีนะคะรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานะคะแล้วก็มีความอดทนสูงไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่คุณจะอดทนอดกลั้นได้ดีแล้วก็จะผ่านพ้นช่วงเวลาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็คือนิสัยที่น่ารักของคนที่เกิดบนพฤหัสที่เลือกหินก้อนที่2หรือก้อนสีน้ำตาลนี้นั่นเองนะคะต่อมาเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดบนพฤหัสไพ่หล่นสำหรับคนที่เลือกหินก้อนที่3นะคะสีขาวนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรนะคะมาดูกันต่อเลยนิโรธ cessation แรงดึงดูดคาสโนวา
get ready determination exhausted the origin rivalry outsider explorers repeatedly okay ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสที่เลือกหินก้อนที่3หรือสีขาวนะคะจะบอกว่าคุณนิสัยที่น่ารักของคุณคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกัดเข้าใจธรรมะคุณรู้ว่าจะต้องปล่อยวางอยู่กับตัวเองบ้างแล้วก็ปล่อยวางจากโลกจากสิ่งแวดล้อมจากสังคมบ้างในบางทีบางครั้งคุณรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้นะโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันทำให้คุณไม่ได้อยู่กับตัวเองคุณรู้ว่าคุณจะต้องอยู่ตัวเองบ้างต้องทำความเข้าใจบ้างนะคะนอกจากรู้เรื่องรอบๆตัวแล้วคุณต้องรู้จักตัวเองให้ดีด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณน่ะเป็นนิสัยที่น่ารักของคุณเลยนะคะที่คุณน่ะรู้ตัวเองดีแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนโยนมีความเป็นมิตรนะคะมนุษยสัมพันธ์ดีทำให้มีคนน่ะสนใจเข้ามาพูดมาคุยมาเจรจากับคุณเยอะเลยนะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะใครเห็นใครรักเคยเห็นใครชื่นใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็นิยมชมชอบเอ็นดูรักใครเอ็นดูเมตตากรุณาคุณนะคะค่อนข้างจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณได้ดีทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบอะไรใหม่ๆนะคะพร้อมนะคะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะชอบความท้าทายชอบไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ทำงานทำอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถพอถึงเวลาที่ต้องพักคุณก็พักอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะชอบศึกษาอะไรใหม่ๆตลอดคือคุณเป็นคนแอคทีฟอ่ะค่อนข้างที่จะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะถึงเวลาเหนื่อยก็พักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบใฝ่หาความรู้ชอบพัฒนาความรู้ของตัวเองนะคะพัฒนาศักยภาพของตัวเองพัฒนาแวลูเพิ่มคุณค่าเพิ่มแวลูให้ตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะแคร์ความรู้สึกคนอื่นนะคะสนใจความรู้สึกคนอื่นเหมือนใจคิดถึงใจเขาใจเราอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีครบเลยนะคะทั้งความหนักแน่นมั่นคงความอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะความใจเย็นนะคะความมีพลังในตัวเองนะคะคุณมีครบเลยนะคะเป็นความรู้สึกเป็นจุดเริ่มเขาเรียกอะไรมีครบในทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในตัวเองนะคะแล้วก็มีความสดใสมีความเดียงสาในตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความสุขง่ายๆในตัวเองนะคะแล้วก็เข้าใจวัฏจักรของโลกใบนี้รู้จักเข้าใจดีในเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะคะอยู่ที่ใจเราเองนะคะคุณเข้าใจเรื่องนี้ดีนะคะเข้าใจโลกธรรมมีสุขก็มีทุกข์มีทุกข์ก็มีสุขมีสรรเสริญก็มีนินทามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้คุณเข้าใจดีเข้าใจวัฏจักรของโลกนะคะเข้าใจการเกิดการดับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเข้าใจมันดีนะคะแล้วก็มีความทำให้คุณรู้จักที่จะอยู่กับตัวเองรู้จักที่จะเชื่อมโยงกับตัวเองรู้จักที่จะมีความสุขง่ายๆด้วยตัวเองนะคะนี่ก็คือนิสัยที่น่ารักของคนที่เลือกหินก้อนที่สีขาวนะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสนั่นเองนะคะเอาละค่ะสุดท้ายแล้วมาดูกันคนที่เกิดวันพฤหัสที่เลือกหินก้อนสีม่วงนะคะก้อนเล็กก้อนนี้นะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรplan anxiety pagoda stone fantasy sometimes festival experience begin start
of will sacrifice และสุดท้าย straightness โอเคค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสที่เลือกหินก้อนสีม่วงก้อนสุดท้ายนี่นะคะก้อนที่สี่นะจะบอกว่านิสัยที่น่ารักของคุณคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีการวางแผนนะคะวางแผนในการใช้ชีวิตในการทำงานในการจัดการอะไรต่างๆนะคะมีเป้าหมายมีแผนที่ชัดเจนนะคะแล้วคุณก็ทำตามแผนนั้นด้วยนะคะเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่จะคิดตัดสินใจอย่างดีเสมอนะคะจะไม่หุนหันพลันแล่นไม่ใช่คนใจร้อนนะคะจะคิดตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สุดเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสมดุลชีวิตให้กับตัวเองที่ดีนะคะถึงเวลาทำงานทำถึงเวลาพักผ่อนสนุกสนานเต็มที่นะคะเป็นคนที่สมดุลชีวิตได้อย่างดีนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องอยู่ตัวเองก็อยู่กับตัวเองด้วยนะคะมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้การงานมีเวลาให้เพื่อนฝูงมีเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจัดเวลาสมดุลได้อย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของโอกาสดีๆสิ่งพิเศษอะไรเงี้ยคุณเชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะรับสิ่งดีๆมีโอกาสที่จะได้รับเรื่องราวดีๆมีโอกาสที่จะได้รับความสุขความโชคดีโชคลาภอะไรเงี้ยคือคุณเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะคะคุณมีพลังงานดีๆพลังงานบวกๆให้กับตัวเองเสมอนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสดใสในตัวเองมีความแบบมีพลังในตัวเองเสมอนะคะชอบฝึกฝนพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีสกิลที่ดีขึ้นมีศักยภาพที่สูงขึ้นนะคะคุณชอบฝึกฝนชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขง่ายๆด้วยตัวเองนะคะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนหนึ่งคือเกิดจากการที่คุณลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างเต็มที่แล้วก็การที่คุณมีความสุขง่ายๆด้วยตัวเองนะคะทำให้มันดูอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเต็มที่พยายามเต็มที่นะคะซึ่งความพยายามมุ่งมั่นเหล่านี้มันก็เลยทั้งมุ่งมั่นนะคะที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่ทั้งการฝึกฝนเต็มที่นะคะแล้วก็การวางแผนที่ดีนะมันก็เลยทำให้คุณประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์มันครบถ้วนเบิกบานไปหมดเลยแล้วก็มีความสนุกสนานในตัวเองถึงเวลาพักก็พักถึงเวลาทำงานก็ทำงานนะคะรวมไปถึงเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นแล้วก็มีความเสียสละนะคะมีน้ำจิตน้ำใจมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์นะคะช่วยเหลือสรรพสัตว์สรรพสิ่งต่างๆอย่างอ่อนโยนนะคะด้วยจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่มีเมตตานะคะนี่คือความน่ารักนะคะนิสัยที่น่ารักของคนที่เกิดในวันพฤหัสที่เลือกหินก้อนที่4นั่นเองนะคะนี่ก็คือพลังงานภาพรวมนะคะของชาววันพฤหัสนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณนะคะหวังว่าจะเป็นคลิปที่สร้างพลังกำลังใจดีๆพลังงานบวกๆให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมค่ะไพ่1ใบสำหรับสร้างพลังกำลังใจดีๆในการใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้เบิกบานแล้วก็ส่งพลังให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไพ่ที่คุณได้คือใบนี้ค่ะเปลี่ยนคนตมเป็นดอกบัวนะคะกับเรื่องน่าโกรธเรามีสิทธิ์ที่จะไม่โกรธกับเรื่องที่น่าเสียใจก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ใจเศร้าหมองเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เอออกับอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นทันทีที่รู้ว่ากำลังคิดเรื่องไม่ดีหรือรู้สึกไม่ดีดับความคิดตัดใจจากอารมณ์นั้นมองให้เห็นทางเลือกที่เราจะได้ฝึกละโลภโกรธหลงพลิกวิบากเป็นโอกาสในการละกิเลสเปลี่ยนคนตมเป็นดอกบัวนะคะไพ่กำลังจะบอกว่ากระแสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นวูบวาบนะคะความโกรธความโมโหความหงุดหงิดความไม่พอใจอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นจริงแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยอารมณ์หรือปล่อยความรู้สึกไปตามนั้นนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เอออห่อหมกไปกับมันนะคะมีสิทธิ์ที่จะดับความคิดหรือความรู้สึกไม่ดีแบบนั้นเราดับได้นะคะแทนที่เราจะไปคิดว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้มองใหม่เป็นว่าเอ้ยนี่คือโอกาสที่เราจะได้ฝึกละโลภละกิเลสละความโกรธละความหงุดหงิดละความหลงละความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปนะพลิกวิกฤตจากความรู้สึกไม่ดีเนี่ยเป็นโอกาสว่าเราจะได้ฝึกละกิเลสแล้วอ่ะเรามาเริ่มต้นกันแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับร่างกายณปัจจุบันขณะนะคะคุณก็จะสามารถตัดละกิเลสละ
ความรู้สึกไม่ดีละอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่เสียๆอะไรต่างๆไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกละความอยากที่จะคิดลบความอยากที่จะหงุดหงิดความอยากที่จะทำคิดอะไรในแง่ไม่ดีออกไปนะคะซึ่งมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเจริญเติบโตแล้วก็มีการตื่นรู้ในหัวจิตหัวใจมากขึ้นนั่นเองนะคะและนี่ก็คือบิ๊กการ์ดในวันนี้ค่ะหวังว่าจะสร้างพลังงานดีๆนะคะพลังงานดีๆพลังใจดีๆให้กับทุกคนนะคะชาวพฤหัสหรือแม้แต่วันอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด See First ให้กับแฟนเพจอัมทารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุข YouTube Channel อัมทารินีแล้วก็ TikTok อัม _3T ทารินีด้วยนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติแล้วก็ทรงพลังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ